สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับในโรงเรียนนะครับซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาทบทวนให้กับน้องๆนะครับในเนื้อหาที่เราจะสามารถพัฒนาหัวใจนะครับเพราะหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพัฒนาและเติบโตได้นะครับฉะนั้นขอให้เรามาทบทวนนะครับแล้วก็มาดูกันซิว่าการพัฒนาแห่งหัวใจเนี่ยเราพัฒนาได้จากที่ไหนนะครับซึ่ง YSP ของเรานะครับได้ให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับเป็นพิเศษแล้วก็เน้นย้ำเป็นพิเศษด้วยนะครับนะการที่เราจะพัฒนาหัวใจนะครับเราจะต้องพัฒนาจากครอบครัวของเรานะครับซึ่งคำว่าครอบครัวเนี่ยทาง YSP ของเรานะครับก็ได้นิยามเอาไว้ครับว่าครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเรานะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นสถานที่ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวเราให้กับคนอื่นนะครับงั้นการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันจึงต้องเริ่มต้นจากในครอบครัวนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องของเราแน่นอนครับเมื่อเราก้าวออกจากครอบครัวไปสู่โรงเรียนหรือไปสู่สังคมเราก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยบ่มเพาะสิ่งหนึ่งให้กับเรานะครับทาง YSP ของเราเรียกว่าสี่ห้วงแห่งหัวใจนะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับหัวใจของความเป็นลูกหัวใจของความเป็นพี่น้องหัวใจของคู่ครองแล้วก็หัวใจของพ่อแม่นะครับซึ่งครอบครัวเนี่ยจะพัฒนาบ่มเพาะสิ่งนี้ให้กับเราครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับของแต่ละห้วงหัวใจนะครับทั้ง4ห้วงหัวใจนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูกันครับรายละเอียดในห้วงหัวใจที่1นะครับก็คือห้วงหัวใจของความเป็นลูกนะครับอะไรคือคุณธรรมของความเป็นลูกนะครับอันที่1ครับลูกจะต้องมีความเชื่อฟังนะครับเราเป็นลูกครับเราก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังผู้ปกครองของเรานะครับเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับนั่นคือคุณธรรมข้อที่1ของความเป็นลูกคุณธรรมข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ของเรานะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเทคแคร์ท่านนะครับให้ท่านนั้นได้สบายนะครับนะฉะนั้นนี่คือคุณธรรม2อย่างนะครับของความเป็นลูกนะครับนะทบทวนอีกครั้งนะครับก็คือคุณธรรมของความเป็นลูกนะครับ1เชื่อฟัง2กตัญญูกตเวทีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับหัวใจของความเป็นลูกเนี่ยมีอยู่ในทุกๆระดับในสังคมของเรานะครับโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของเรานะครับเราเกิดมาเราเป็นลูกนะครับเราก็อยู่ในฐานะของลูกของพ่อแม่ของเรานะครับแม้ทั้งในโรงเรียนเมื่อเราไปโรงเรียนนะครับเราก็อยู่ในตำแหน่งของลูกครับลูกอะไรครับในโรงเรียนเรากลายเป็นลูกศิษย์นะครับเรามีครูอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่สองของเรานะครับแม้แต่เมื่อเราเรียนจบไปแล้วนะครับเราไปทำงานในองค์กรต่างๆหรือบริษัทต่างๆนะครับในเริ่มแรกที่เราเข้าไปเราก็กลายเป็นลูกครับเรากลายเป็นลูกจ้างเรากลายเป็นลูกน้องนะครับฉะนั้นเราเองก็จะต้องมีความเชื่อฟังต่อหัวหน้างานของเรานะครับเป็นต้นนะครับแม้แต่ในระดับประเทศนะครับเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นลูกนะครับเป็นลูกของประเทศไทยเรามีพ่อหลวงนะครับที่คอยดูแลเรานะครับดูแลประเทศของเราครับต่อไปเป็นหัวใจที่2นะครับคือห้วงหัวใจของความเป็นพี่น้องนะครับอะไรคือคุณธรรมของความเป็นพี่น้องนะครับคุณธรรมความเป็นพี่น้องข้อที่1นะครับพี่น้องจะต้องสามัคคีกันครับถ้าพี่น้องสามัคคีกันพี่รักน้องน้องรักพี่นะครับพ่อแม่ครับเมื่อเห็นลูกเป็นแบบนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขนั่นบ่งบอกถึงความอบอุ่นในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นนะครับส่วนคุณธรรมข้อที่2ของความเป็นพี่น้องนะครับก็คือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันของพี่น้องนะครับดังนั้นถ้าพี่เสียสละน้องแบ่งปันความรักของความเป็นพี่น้องก็จะเกิดขึ้นก็จะแน่นแฟนมากขึ้นนะครับดังนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับน้องๆก็คือพี่ต้องเสียสละน้องต้องแบ่งปันนะครับนะครับแล้วทุกคนก็จะมีความรักให้แก่กันและกันมากขึ้นด้วยนะครับ
และลองคิดดูนะครับทุกคนถ้าผู้คนบนโลกนี้นะครับทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกสีผิวนะครับมีความรักความเป็นพี่น้องต่อกันเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกันนะครับมันจะไม่เกิดความขัดแย้งครับหรือเกิดก็จะน้อยมากถ้าเกิดก็จะหายเร็วมากนะครับเหมือนพี่น้องครับโกรธกันแป๊บเดียวก็หายนะครับฉะนั้นถ้าทุกคนเยาวชนหรือคนบนโลกนี้นะครับมีความรักแบบพี่น้องให้แก่กันและกันนะครับหรือพูดง่ายๆคือมีความรักเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับนะจะไม่เกิดความขัดแย้งและความสุขก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับครับต่อไปเป็นห้วงหัวใจที่3นะครับห้วงหัวใจที่3ก็คือห้วงหัวใจของคู่ครองนะครับซึ่งห้วงหัวใจนี้เป็นห้วงหัวใจที่พิเศษสุดนะครับที่ไม่เหมือนกับห้วงหัวใจของความเป็นพี่น้องนะครับห้วงหัวใจที่3นี้ไม่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะครับเหมือนห้วงหัวใจของพี่น้องนะครับมันเป็นสิ่งที่พิเศษสุดนะครับอะไรคือคุณธรรมของความเป็นคู่ครองนะครับหรืออะไรคือคุณธรรมของความเป็นสามีภรรยานะครับก็คือ1ครับจะต้องรักเดียวใจเดียวนะครับสามีภรรยาครับจะต้องรักเดียวใจเดียวนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับลูกของเรานะครับงั้นเมื่อลูกของเราเห็นเนี่ยลูกของเราก็จะดำเนินรอยตามเรานะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพ่อแม่ต้นแบบแล้วลูกของเรานั้นก็จะดีตามเราไปด้วยนะครับและคุณธรรมข้อที่2ของความเป็นคู่ครองนะครับเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันรักเดียวใจเดียวนะครับซึ่งห้วงหัวใจนี้เป็นห้วงหัวใจที่พิเศษมากนะครับครับต่อไปเป็นห้วงหัวใจสุดท้ายนะครับคือห้วงหัวใจที่4นะครับห้วงหัวใจที่4คือห้วงหัวใจของพ่อแม่นะครับอะไรคือคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่นะครับทาง YSP ของเรานะครับได้มีการให้การศึกษากับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญครับในตำแหน่งของพ่อแม่นั้นคุณธรรมข้อที่1นะครับที่เราสามารถเห็นได้เลยในความเป็นพ่อแม่ก็คือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับให้และลืมว่าได้ให้แล้วก็ยังคงให้ต่อไปไม่หยุดหย่อนนะครับนั่นคือความเป็นพ่อแม่น้องๆครับคงไม่มีพ่อแม่คนไหนใช่ไหมครับที่ให้และจดจำนะครับยกตัวอย่างเช่นโอ้น้องเรียนจบม.6แล้วใช่ไหมครับคงไม่มีพ่อแม่คนไหนนะครับจบม.6แล้วเอาเงินมาเรียนใช้เงินเรียนไป3ล้าน4ล้านเอาเงินมาคืนใช่ไหมครับคงไม่มีพ่อแม่คนไหนทำแบบนี้นะครับและคุณธรรมข้อที่2นะครับของความเป็นพ่อแม่ก็คือเสียสละครับพ่อแม่นั้นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกได้นะครับให้ได้แม้กระทั่งชีวิตพ่อแม่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกนั้นได้ประสบความสำเร็จนะครับให้ลูกได้เรียนนะครับพ่อแม่หาเงินนะครับทุ่มเททำงานหนักหามลูกหามค่ำหาเงินส่งลูกเรียนให้จบให้ลูกได้เรียนสูงๆนะครับนั่นคือความเป็นพ่อแม่นะครับและน้องๆครับความเป็นพ่อแม่ก็มีอยู่ในทุกๆระดับในสังคมของเราเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเหมือนกับห้วงหัวใจของความเป็นลูกนะครับก็มีอยู่ทุกระดับเช่นกันนั้นความเป็นพ่อแม่นะครับเริ่มต้นจากในระดับของครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็อยู่ในตำแหน่งของความเป็นพ่อแม่นะครับนะเมื่อสามีภรรยามีลูกนะครับก็จะกลายเป็นพ่อแม่เพราะว่ามีลูกนะครับและในสถานศึกษาครับเราก็มีพ่อแม่คนที่2ของเราก็คือครูอาจารย์นะครับครูอาจารย์เป็นพ่อแม่ของเรานะครับงั้นพ่อแม่ก็จะให้ใช่มั้ยครับครูอาจารย์ก็ให้ความรู้กับเราให้การบ่มเพาะกับเรานะครับหรือเวลาเราเรียนจบแล้วนะครับเราเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆนะครับความเป็นพ่อแม่ก็มีอยู่นะครับความเป็นนายจ้างก็คือพ่อแม่รูปแบบหนึ่งนะครับแบบนั้นและแม้แต่ในประเทศของเรานะครับเราก็มีพ่อหลวงนะครับที่คอยดูแลประเทศของเรานะครับเราจะเห็นเลยครับว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆระดับในสังคมของเรานะครับฉะนั้นผมอยากจะสรุปแบบนี้ครับการที่เราจะพัฒนาหัวใจของเรานะครับทาง YSP ของเรานะครับได้พูดอย่างชัดเจนครับว่าการที่เราจะพัฒนาหัวใจของเรานั้นเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นขั้นตอนครับอย่างไรล่ะครับแบบนี้ครับขั้นที่1ครับสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือเราต้องพัฒนาห้วงหัวใจของความเป็นลูกก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากเราเป็นลูกที่ดีครับเชื่อฟังกตัญญูครับนะครับและห้วงหัวใจที่2ครับที่เราต้องพัฒนาก็คือห้วงหัวใจของความเป็นพี่น้องครับเราจะต้องแบ่งปันต้องเสียสละให้แก่กันและกันนะซึ่ง YSP ของเรานะครับ
ที่ได้ให้การอบรมนะครับกับน้องๆเยาวชนในโรงเรียนต่างๆเนี่ยเราจะเน้นย้ำกับสองห่วงหัวใจนี้เป็นอย่างมากนะครับก็คือห่วงหัวใจของความเป็นลูกและห่วงหัวใจของความเป็นพี่น้องนะครับและห่วงหัวใจที่3ที่เราจะพัฒนาก็คือห่วงหัวใจของความเป็นคู่ครองเป็นเรื่องของอนาคตนะครับและความเป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องของอนาคตนะครับฉะนั้นครับนี่คือ4ห่วงแห่งหัวใจครับที่จะถูกบ่มเพาะโดยผ่านครอบครัวนะครับนั้นครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ YSB ของเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นขอให้เราเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับในครอบครัวของ YSB ของเราครับแล้วพบกันใหม่ครับ